คุณสวักษ์มีแนวโน้มว่าวัคซีนตัวไหนจะเข้ารอบเป็นวัคซีนที่ผู้คนทั่วโลกได้ใช้ก่อนครับก็ครับว่าน่าจะเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ร่วมกับเอสตราเซเนกานะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวบอกว่าการทดสอบเนี่ยเป็นไปด้วยดีและพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกค่ะระบุว่าตอนนี้นะคะมีวัคซีนโควิด19ที่อยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิก44ตัวด้วยกันค่ะและในจํานวนนี้10ตัวอยู่ในระหว่างการทดสอบขั้นสุดท้ายค่ะ สำหรับวัคซีนทั้ง10ตัวนะคะปรากฏว่ามีของจีนมากที่สุดค่ะในจำนวนนี้มีจีนถึง5ตัวนะคะโดยมีตัวหนึ่งนะคะที่จีนเนี่ยพัฒนาร่วมกับบริษัทของสหรัฐอเมริกาอย่าง BioNTech แล้วก็ Pfizer ค่ะส่วนของสหรัฐมี4ตัวค่ะโดยตัวล่าสุดที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นวัคซีนของบริษัท Novavax รวมถึงวัคซีน Sputnik V ที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยกามาเลยาของรัสเซียค่ะ ส่วนวัคซีนที่บอกไปว่ามีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จเป็นตัวแรกๆก็คือเป็นของบริษัทแ s สตรา e n e c a นะคะอันนี้เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอังกฤษกับสวีเดนแล้วก็มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษค่ะได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของการทดสอบในขั้นสุดท้ายพบว่าวัคซีนช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานและ t ีเซลในอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุได้อย่างดีซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะ เพราะว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเสียชีวิตมากที่สุดหากว่าติดเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้นะคะ T-cell ก็ยังถือเป็นเครื่องมือปกป้องมนุษย์จากเชื้อโควิด -19 ได้อย่างดีอีกด้วยเพราะว่าหน้าที่หลักของมันก็คือการค้นหาเชื้อโรคและกำจัดทิ้งและ T-cell ยังอยู่ในเลือดได้นานหลายปีนะคะเมื่อเชื้อโรคที่เป็นศัตรูตัวเดิมกลับมา t c e ลลนั้นจะเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ แต่ว่าการพัฒนาวัคซีนที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะคะจนทําให้ต้องระง,งับการทดสอบวัคซีนชั่วคราวค่ะอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นแบบวัคซีนของออกฟอร์ดแล้วก็เอสตราเซเนกาถูกระง,งับไปตั้งแต่วันที่6กันยายนที่ผ่านมานะคะเนื่องจากพบว่าอาสาสมัครที่เข้ารับการทดสอบนั้นมีอาการทางระบบประสาทค่ะ ส่วนวัคซีนของบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนั้นก็ถูกระงับเช่นเดียวกันเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะคะเนื่องจากพบว่าอาสาสมัครนั้นเป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะวัคซีนทั้ง2ตัวนั้นได้รับอนุญ,ญาตให้กลับมาทดสอบตามเดิมแล้วค่ะหลังไม่พบหลักฐานว่าอาการป่วยของอาสาสมัครทั้ง2กรณีเกี่ยวข้องกับการทดสอบวัคซีนค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำพูดของแอนโทนีฟาวชีค่ะ เป็นผู้อํานวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐก็ทําให้ความหวังเรื่องวัคซีนนั้นชัดเจนมากขึ้นนะคะเฟลซีบอกว่าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะทราบแล้วค่ะว่าวัคซีนโควิด -19 ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหรือไม่และถ้าหากว่าพัฒนาสําเร็จในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะมีวัคซีนจํานวนหนึ่งที่ผลิตออกมา แต่แน่นอนว่าไม่เพียงพอสำหรับทุกคนดังนั้นชาวอเมริกันจะต้องรอนานอีกหลายเดือนค่ะกว่าจะได้รับวัคซีนในปีหน้า